ซูบูรุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับส้มรถไฟอันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะมาดูข้อนี้น่าสนใจเขาถามว่ามีรถชอบมาจอดขวางหน้าประตูบ้านครับไม่รู้ต้องไปตามว่ามาหาใครควรแก้ไขอย่างไรครับก็ทำได้2ทางอันดับแรกเลยคือติดป้ายกรุณาอย่าจอดรถขวางทางหน้าประตูเพราะว่ามีรถเข้าออกตลอดเวลานะครับติดป้ายไว้ผมก็เชื่อว่าด้วยความสามารถสำนึกอ่ะต้องมีอ่ะเอางี้ดีกว่าเขาก็จะไม่จอดขวางหน้าบ้านสองพวกที่มันผิดปกติแล้วมันไม่ยอมจริงๆก็ต้องเอาอย่างเอาของวางไหมสองก็คือทำให้ถ้าเอาแบบถูกหน่อยก็ไปหายางรถยนต์เก่ามานะครับหายางรถยนต์เก่าที่ตามร้านที่เขาไม่ใช้แล้วนะสัก2เส้นก็วางหน้าประตูบ้านก็จอดไม่ได้แล้วแต่เวลาเราจะขยับเข้าออกเราก็ต้องยกยางเข้าออกเขาก็มีวิธีอ่ะมันเป็นลาวตากผ้าก็มีบางทีก็ตากผ้าหน้าประตูเลยลาวตากผ้าบ้างซื้อกลวยยางบ้างแต่ก็จะหายแต่ว่าทำรั้วเหล็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วขอให้เป็นหน้าประตูอย่างเดียวนะบางคนบางบ้านก็เกินไปผมก็เห็นในโซเชียลกำแพงก็จอดไม่ได้อันนี้เกินไปอันนี้เกินไปมันก็แบ่งตอนคุณซื้อบ้านอ่ะโฉนดคุณน่ะอยู่แค่รั้วบ้านนะครับพื้นที่ที่เป็นของคุณถนนเป็นส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะหมู่บ้านหรือเป็นถนนใหญ่ก็เถอะอันนั้นเขาเรียกเห็นแก่ตัวไอ้ที่บอกว่าโอ้โหหน้าบ้านจอดไม่ได้ริมรวมไปถึงริมมาวางเลยผมว่ามันเกินไปรวมไปถึงริมถนนก็เหมือนกันนะทุกวันนี้เข้าใจกันผิดนะครับเขามีกฎหมายออกมาแล้วนะว่าผิดนะไอ้ที่เอาของมาวางริมถนนแล้วบอกว่าอันนี้คือไปทางสาธารณะอันนี้เป็นที่จอดของร้านนี้ไม่ใช่ไม่มีนะถนนสาธารณะทุกคนจอดได้หมดนะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันดูเรื่องนี้ด้วยผมไม่ชอบอย่างหนึ่งไอ้หน้าบ้านเนี่ยทำใจไม่ได้แน่นอนเพราะประตูเนี่ยมันต้องมีความสามารถสำนึกแล้วประตูเนี่ยมันรถมีรถเข้าออกครับแต่ริมรั้วกับไอ้พวกริมถนนตึกแถวที่เป็นริมถนนแล้วบอกว่าตึกแถวที่ของชั้นที่จอดรถของชั้นที่จอดรถของชั้นริมถนนไม่มีนะไม่มีเด็ดขาดเลยนะครับเรื่องนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันมาดูข้อนี้เขาถามว่าเกียร์ CVT 7สปีดกับเกียร์ออโต้6สปีดตัวไหนขับดีกว่าครับเน้นแนวซิ่งซิ่งนี่ไง SMS หน้าจออันเดียวกันเลยพี่เอ็กซ์7สปีดเอาเน้นซิ่งเลยถ้าขับซิ่งต้องเป็นออโต้6สปีดนะใช่เพราะว่าไม่ใช่ CVT CVT ก็บอกถึงการทำงานของเกียร์อยู่แล้วนะมันมีอัตราทดแปรผันมันทำให้นุ่มนวลแต่ถ้าจะอยากจะแรงๆกระชากออกไปตรงๆเลยเนี่ยมันเป็นออโต้ที่มีทอร์คคอนเวอร์เตอร์อะไรพวกนี้นะใช่ไม่ใช่ CVT CVT เป็นสายพันธุ์ไปผ่านตามรอบเพราะนั้นรอบมันจะมาก่อนความเร็วถึงจะตามมาเพราะนั้นถ้ารถซิ่งไม่ใช่ CVT ยังไม่เคยเห็นรถซิ่งรอรอบเกียร์ CVT แล้วมันพุทปาร์ทแล้วก็พวก CVT ที่มีโมดิฟายเพิ่มเติมกันนะอีโคคาร์วัยรุ่นสายแรงทั้งหลายที่ไปเซ็ตบงเซ็ตโบแป๊บเดียวเกียร์พังฮะ CVT เนี่ยพังบนหน้าจอครับ Sport Rider กับ Stada G-Wagon ครับแนะนำตัวไหนดีครับถึงวันนี้แล้ว2ตัวนี้จริงๆเขาเป็นคู่ฟัดกันตอนที่ออกมาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นสปอร์ตไรเดอร์ D4D ผมยังเลือกอยู่นะมิซูบิชิกับโตโยต้าที่เป็นเครื่องหนึ่ง KD อ่ะก็เป็นผมเอาสปอร์ตไรเดอร์แต่ว่าสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยจริงๆทั้งคู่ต้องทำช่วงล่างทั้งคู่เลยนะสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยตัวดีเลยตัวร่อนถ้ารถเดิมๆเนี่ยตอนใหม่ๆนี่มีข่าวว่าลงข้างทางมากประจำมั้งประจำมันโครงจริงผมเคยขับด้วยรถตอนใหม่ๆคือสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยจริงๆต้องทำช่วงล่างต้องมีงบมาเผื่อเปลี่ยนโชคโชคสี่ต้นเนี่ยจบเปลี่ยนโชคเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนแหนบหน่อยแล้วก็ยางดีๆสักชุดหนึ่งผมว่ามันก็จะเวิร์กณวันนี้สปอร์ตไรเดอร์ยังดูดีอยู่แต่ว่า Mitsubishi Strada ตัว G-Wagon เนี่ยมัน
ผมว่าเครื่องยนต์มันอืดพี่เอกมันออกมาเป็นตัวสุดท้ายเองครับพี่เอกเป็นไงพี่เอกคือถ้า2ตัวเนี่ยตัวที่เด่นเลยนะของ Sport Rider เนี่ยก็คือตัวเครื่อง KZ มีอยู่ไม่เยอะกับเครื่องเทอร์โบใช่มั้ยที่ยังไม่เป็น D4D นะใช่ครับกับ D4D ตัวสุดท้ายที่เป็น 3,000 แต่แรงมาก็ไม่ได้เยอะนะแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ละที่เป็นรุ่นโปรเจคเตอร์นะรุ่นสุดท้ายถือว่าสมบูรณ์แล้วแต่ช่วงล่างก็แย่ยังไม่ได้คงเคงก็ถือว่าแย่เมื่อเทียบกับรถยุคใหม่ๆนะครับแต่ G-Wagon เนี่ยรุ่นทุกรุ่นเนี่ยเล่นไม่ได้เลยที่ไม่มีเทอร์โบตัวที่เล่นได้คือ VG เทอร์โบ 2.5 เล่นได้ระดับหนึ่งนะเพราะเป็นปั๊มไฟฟ้าแต่ถ้าจะให้ดีต้องเป็น 2.8 เทอร์โบถ้ามันหายากมากนะเครื่อง 2.8 เทอร์โบไอตัว G-Wagon ทำไมหายากวะเพราะว่ามันออกมายุคเดียวกันคนไปซื้อ Sport Rider หมดไงแต่ขับเดิมด้วยกันเนี่ย G-Wagon ขับดีกว่านะขับดีกว่าทั้งเบรกช่วงล่างการขับขี่อะไรเครื่องยนต์กำลังเครื่องยนต์อะไรเนี่ยถือว่าดีกว่าแต่ว่าเพียงแต่ยุคของเครื่องยนต์เนี่ยยังเป็นยุคสเวิร์นอยู่ยังไม่ใช่เป็นคอมมอนเรลเครื่องยนต์ถ้าเทคโนโลยีแล้วเนี่ยตัวสปอร์ตไรเดอร์ดูเหนือกว่าแต่ถ้าให้เลือกแล้วผมเลือก G-Wagon ตัว 2.8 เทอร์โบนะตัวสุดท้ายใช่ใช่ถ้าหาได้นะถ้าเป็นตัวอื่นถ้าตัวอื่นอ่ะถ้า 2.8 ธรรมดาไม่เอาเลยครับไม่เอาเลยก็ต้องไปสปอร์ตไรเดอร์นะใช่ครับณวันนี้ราคาก็ลงมาใกล้ๆกันสปอร์ตไรเดอร์แพงกว่านิดหน่อยถ้าเป็นตัวสุดท้ายด้วยกันนะแต่ถ้าเป็นตัวแรกๆเนี่ยสปอร์ตไรเดอร์ราคาดีกว่าตัวG-Wagon เนี่ยตัวแรกๆนี่ราคาล่วงพุ่นเลยใช่ฮะอ่ะขออนุญาตรับสายคุณเคียนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเคยโทรมาทีนึงแล้วครับปรึกษาเกี่ยวกับรถ Mazda ที่โดนชนอ๋อแล้วก็เหมือนกับรอไปตามประกันเพราะประกันเขาอนุมัติช้านะครับตอนนี้รถผมเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนกับปรึกษาว่าวิธีการที่จะไปเรียกร้องค่าสินไหมค่าขาดผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับผมจำได้ว่าครั้งที่แล้วรู้สึกว่าทางคุณบอมแนะนำว่าเราต้องติดต่อกับประกันของเราเองถูกต้องไหมฮะใช่ฮะทีนี้ผมก็ไปเดินเรื่องปรากฏว่าทางประกันของผมเนี่ยคุ้มภัยครับเขาบอกว่าไม่ได้ผมเนี่ยจะต้องไปยื่นเรื่องกับคนที่ร้องกับประกันคู่กรณีใช่ทีนี้ก็โอเคก็ตัดเรื่องนั้นไปผมก็เลยให้ทางเจ้าที่ผมเนี่ยที่เป็นแมสเซนเจอร์เนี่ยวิ่งย้อนกลับไปที่ประกันของคู่กรณีครับนะครับก็เลยไปคุยกับเขาว่าเอ๊ะเนี่ยโอเคผมยื่นเรื่องแล้วขอเคลมค่าเสียเวลาทั้งหมดจริงๆผมจอดตั้งแต่วันที่25แต่ว่าเนี่ยศูนย์เนี่ยเขาเริ่มซ่อมตั้งแต่วันที่4มีนาครับนะครับถึงวันที่15มีนานะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเวลา12วันผมก็เลยเขียนไปว่าโอเคผมขอค่าเสียเวลานะรวมทั้งค่าเสื่อมสภาพแบบเสร็จแล้วเนี่ยผมเขียนไปวันละพันเองนะครับทั้งหมด12,000ครับปรากฏว่าไม่ถึงได้ไปถึงผมก็เลยขอคุยโทรศัพท์กับทางเจ้าที่เขาตัดสินใจให้ผมตอนนั้นเลยนะเขาบอกให้ผมวันละ200ผมก็เลยเฮ้ย200เองเหรอผมบอกว่าบ้านผมเนี่ยอยู่เพชรเกษม69ครับนั่งรถไปทำงานที่อโศกไปกลับวันหนึ่งค่าแท็กซี่อย่างน้อยแค่600อยู่ละเกินละเกินทีนี้พวกค่าเสื่อมสภาพอะไรพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาพิจารณายังไงแต่เขาบอกว่าเขาไม่ให้แล้วก็ค่าที่ผมเรียกไปคือผมไม่ได้แต่ว่ามันเรียกร้องได้หรือเปล่าไอ้พวกค่าที่จอดรถที่เราจ่ายไปล่วงหน้าอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้จอดอะไรเงี้ยฮะครับกลายเป็นว่าเขาบอกว่าที่ผมเขียนไปทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ให้เลยเขาให้แต่เฉพาะค่ารถแล้ว12วันเนี่ยหนักกว่านั้นอีกนะเขาไม่ให้ผม12วันเขาให้ผมแค่7วันเขาบอกว่าไม่นับเสาร์อาทิตย์ผมก็เลยไปเอ๊ะแต่เวลาผมจอดรถเนี่ยผมไม่ได้ใช้รถทั้ง12วันเลยนะ ไม่ได้ใช้รถแค่7วันครับทีนี้ผมก็เลยบอกเขาว่าเอ๊ะ200นี่มันน้อยไปไหมมันดูโหดร้ายไปไหมผมก็เลยบอกเขาว่าเอางี้ถ้าคุณให้ผมได้แค่200เนี่ยผมขอคุยกับคนที่เขาอนุมัติได้วงเงินมากกว่าหลักร้อยอ่ะผมพอจะคุยใครได้บ้างอันนี้ผมแชร์นะผมก็เลยบอกว่าเอ้ยมันน้อยเกินไปสำหรับผม300ผมยังว่าน้อย500ผมก็ยังทำใจไม่ได้เลยครับอันนี้ความรู้สึกผมนะเพราะว่าผมก็ไปดูตามโซเชียลเนี่ยเหมือนเขาก็เรียกร้องได้กันแบบวันหนึ่งประมาณ800 พันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมก็เลยให้รอสายเลยผมเสร็จปุ๊บเขาก็ไปคุยกันมาประมาณสัก5นาทีเดี๋ยวมันโทรกลับมาบอกผมว่าโอเคงั้นให้ผมเป็นวันละ800แล้วให้ผมเพิ่มเป็น8วันถามผมว่าผมโอเคไหมซึ่งผมก็บอกว่าโอเคแหละยังไงก็ต้องโอเคแล้วแหละเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วทีนี้ก็เลยเซ็นให้ทางเจ้าที่ Messenger เนี่ยเพราะผมว่าหน้าเวลาเซ็นรับเงินตรงนั้นมาโอเคทีนี้ประเด็นมันก็เลยอยู่ตรงที่ว่ามันได้แค่นี้จริงเหรอครับ
200ในเริ่มต้นเลยเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกเป็นเทคนิคของพวกที่ทำงานพวกเนี้ยเขาทำงานให้กับบริษัทประกันบริษัทนี้ใช่ไหมเขาก็แน่นอนเขาต้องรักษาผลประโยชน์ของบริษัทครับอันนี้เรื่องนี้มันเป็นตั้งแต่ตอนเคลมรถเลยนะสมมติถ้าเราไปคุมราคาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ตามมาให้เราเจอบ่อยๆอย่างเราเคลมเท่านี้เขาจะคุมราคาให้มันต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อรักษาผลประโยชน์อันนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานของบริษัทอยู่แล้วส่วนในเรื่องการขอเขาเรียกค่ารถระหว่างที่รถซ่อมอยู่เนี่ยก็จะเบิกได้ตามการจริงก็จะมีตั้งแต่ระบุระยะทางเส้นทางไปกลับอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เมคเอาอะไรก็ว่าไปก็เป็นค่าแท็กซี่ไปกลับที่เคยเจอเนี่ยก็เบิกได้ประมาณนี้มันก็หลักพันถึงพันกว่าก็มีล่าสุดเคสล่าสุดพี่บอสล่าสุดที่รถใช่พอเช่ก็ได้วันละ1,200ครับวันละ1,200นะครับก็ประมาณนี้ก็800ก็ถือว่าโอเคแล้วนะรับได้นะรับได้ครับได้ใช่ใช่ใช่คือผมมางงตอนที่เขาเปิดมา200นี่แหละไอ้200นี่น่าเขียว200ก็ตามอำนาจเขา200นี่นั่งรถเมย์แล้วอันนี้ใช่นั่งรถเมย์ถูกต้องแล้วรถปอปรับอากาศอะไรเงี้ยนะเข้าใจแล้วกลับกันอีกผมขออีกคำถามหนึ่งครับเราไม่สามารถเรียกร้องกับคุ้มภัยของเราได้ใช่ไหมมันจะมีเคสอย่างนี้ครับมันจะระบุอยู่ในกรมธรรม์คือจริงๆอ่ะถามว่าจริงๆแล้วประกันเราต้องเป็นคนรับผิดชอบให้นะอย่างประกันอันเนี้ยอันเคสที่พี่โบ๊ทบอกเนี่ยพันกว่าบาทเนี่ยเป็นประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นหนึ่งซ่อมห้างเขาก็จะมีเบี้ยตรงเนี้ยเพิ่มเขาจะมีคือมันอยู่ในเงื่อนไขต้องไปอ่านกรมธรรม์เพราะว่าจริงๆแล้วบริษัทเราที่รับผิดชอบเราต้องเป็นคนเรียกร้องแล้วเขาก็ไปฟ้องร้องกับบริษัทคู่กรณีเองผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ผมก็เข้าใจอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่นี่ทำไมเขาให้ติดต่อตรงนั่นแหละสิผมก็บอกเขานะว่าเอ๊ะผมซื้อประกันกับคุณใช่ผมซื้อเซอร์วิสกับคุณครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลเราต้องเซอร์วิสให้ผมไงถูกเนี่ยใช่ป่ะส่วนหนึ่งผมต้องบอกว่าวันนี้สิ่งที่เราเสียเปรียบคืออะไรรู้ป่ะวันนี้เราซื้อประกันอ่ะเราไม่ได้ซื้อผ่านโบรกเกอร์ครับถูกไหมวันนี้ผมแนะนำเลยครับคือต้องซื้อประกันผ่านโบรกเกอร์โบรกเกอร์เนี่ยจะเป็นคนที่ไปอัดแทนเราเพราะอย่างไอ้วันละ1,200เนี่ยผมซักโบรกเกอร์อย่างเดียวนะแล้วผมบอกว่าผมไม่สนคุณจะไปประกันต่อกับบริษัทอะไรผมไม่รู้แต่ผมทำประกันกับคุณเพราะฉะนั้นโบรกเกอร์ต้องไปอัดเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผ่านโบรกเกอร์เนี่ยง่ายที่สุดแล้วอัดกับโบรกเกอร์อย่างเดียวแล้วก็อีกเรื่องนึงไอ้เวลาที่เราซื้อประกันแล้วก็ไปต่อรองเขาเนี่ยโดยที่พวกที่ขายเนี่ยเขาจะฉลาดเขาจะไปตัดตรงนู้นตรงนี้ออกทำให้เบี้ยมันถูกลงเราก็มีความรู้สึกว่าประกันมันถูกลงแต่บางทีไปตัดเงื่อนไขพวกนี้เนี่ยเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าโอ้โหต้องศึกษากรมธรรม์เราให้ดีกรมธรรม์เข้าใจว่ามันยาวอ่ะมันโหหลายข้ออ่านก็แล้วใช้ภาษาแบบอ่านแล้วก็งงด้วยแต่ว่าเรื่องนี้มันต้องศึกษาให้ดีแล้วเขาไม่รับแฟกด้วยนะผมบอกว่าเวลาผมทำประกันจ่ายบัตรเครดิตนี่ไปแฟกมานี่ลื่นเลยเวลาจะเคลมเงินขอแฟกไม่ได้เคยนี่จ่ายเงินแฟกได้แต่ว่าจ่ายเงินได้สะดวกทุกช่องทางโอ้ยให้มารับถึงที่เองได้เลยใช่แต่ถ้าเราจ่ายเขาจ่ายเราเนี่ยไม่สะดวกสักทางนึงเลยถูกต้องครับเป็นอย่างนี้ครับบริษัทประกันเนี่ยตอนนี้ถึงไล่บี้เอาตอนนี้มันมีบริษัทประกันหลายตัวที่มันปิดตัวลงไปวันนี้ถึงบอกว่าบริษัทประกันเองเราเองก็ต้องมองเหมือนกันว่าหนึ่งคือบริษัทน่าเชื่อถือไหมครับสองวิธีที่ดีที่สุดครับวันนี้ถ้าเราเป็นผู้บริโภคซื้อผ่านโบรกเกอร์ครับซื้อผ่านคนกลางให้คนกลางไปอัดนะมันเป็นข้อต่อรองที่ดีที่สุดนะผมไปเรียนประกันภัยชั้นสูงมาทำให้ผมรู้ว่าจุดอ่อนของบริษัทประกันเนี่ยคือเซ็งที่สุดคือทะเลาะกับโบรกเกอร์เพราะโบรกเกอร์เนี่ยมันถือยอดใหญ่ถ้าหายไปเนี่ยยอดก็หายเหมือนกันเพราะนั้นการต่อรองอะไรการต่อรองเลยมากมากกว่าอำนาจต่อรองโบรกเกอร์เลยมีสูงกว่าสูงกว่าเราซึ่งเป็นคนปกติไงเพราะเราคนปกติมันอย่างมากรถ2คันในบ้านโบรกเกอร์มันถือเป็นพันคันถูกป่ะใช่ทะเลาะกับโบรกเกอร์เจ้านึงนี่คือยอดหายเป็นพันคันเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะให้โบรกเกอร์เป็นคนต่อรองข้อดีของโบรกเกอร์อยู่ตรงนี้แต่ต้องเป็นบริษัทโบรกเกอร์ที่เขาดูแลเราไม่ใช่ไปเปิดตามห้างแล้วก็พอซื้อเสร็จแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้นะมันต้องเป็นบริษัทโบรกเกอร์ใหญ่ๆเลยที่เขารับผิดชอบดูเรื่องพวกนี้มีที่ร้องเรียนของเขาโดยเฉพาะเลยโอเคแล้วรถเป็นไงฮะซ่อมเสร็จแล้วเป็นไงฮะก็อันนี้ของทางศูนย์ที่เขาซ่อมให้ผมเนี่ยเขาลืมใส่ตัวเซ็นเซอร์มาให้เซ็นเซอร์ถอยหลังเซ็นเซอร์ถอยหลังแล้วก็พอซ่อมมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่จบนะเสียงมันยังคงมีแบบให้หน้าแบ
ลำคาญที่อยู่ด้านหลังมีบ้างธรรมดาใช่ใช่ก็ทำใจครับก็รถชนมาแล้วก็ต้องทำใจครับอีกนิดนึงมาด้า2ดีเซลทำไงให้มันแรงกว่าเดิมครับรีแฟตครับอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ฮะก็รีแฟตเนี่ยมันไม่ได้ไปยุ่งอะไรไม่เสียวารันตีรถด้วยคือเข้าไปแก้โปรแกรมใน ECU เข้าสูตรได้เหมือนเดิมวารันตีไม่เสียแล้วก็ไม่ได้ไปใส่อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไม่มีการตัดต่อสายไฟไม่ได้พ่วงปลั๊กใดๆทั้งสิ้นถ้าอยากประหยัดแล้วเริ่มต้นนะผมแนะนำท่อพักใบหลัง1ใบนะครับแล้วก็กล่องเครื่องไฟฟ้าแล้วก็กองอากาศ1ชุดก็ได้ที่ใส่แทนไส้กรองเดิมนะฮะครับทำสามอย่างอันนี้สเต็ปประมาณ10,000นะฮะอ๋อประมาณหมื่นเดียวใช่ไหมใช่ฮะก็ทำท่อไอเสียเนี่ยให้หลำก็ได้ทำท่อเปลี่ยนมาพักปลายอย่างที่พี่เอ็กบอกกล่องให้ไฟฟ้าแล้วก็กรองอากาศโฟลว์อันนึงให้มันระบายอากาศเข้าดีๆก็น่าจะวิ่งขึ้นเหมือนเดิมก็นี่แหละครับกะว่าได้เงินของประกันมาเดี๋ยวก็จะเอาไปทำรถนี่แหละครับได้ฮะแล้วก็ขับระวังด้วยนะได้ครับได้ครับโอเคอยากให้ขอบคุณมากเลยครับครับผมครับสวัสดีครับครับก็เป็นการแชร์ข้อมูลนะเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้นะว่าจริงแล้วมีสิทธิ์เรียกร้องถูกหลายๆคนยังไม่ทราบร้อยคนเรามีสิทธิ์แต่เราไม่เคยรักษาสิทธิ์เราไม่ใช้สิทธิ์ใช่ฮะเพราะอย่างว่าบางคนก็บอกไม่รู้จริงใช่คือยุคนี้ข้อมูลข่าวสารมันถึงกันแล้วใช่ฮะแล้วก็อย่างเงี้ยดีแล้วมาเล่าเป็นเคสตัวอย่างคนอื่นฟังแล้วจะได้รู้อะไรเป็นยังไงบริษัทนี้เป็นยังไงวิธีขั้นตอนมันเป็นยังไงครับนะมาดู SMS กัน E39523ครับยังน่าใช้ไหมแล้วก็การดูแลหน่อยซีรีส์5ใช่มั้ยตัวท้ายๆอ่ะที่มันเป็นอะไรนะ2000ปี2000อะไรขึ้นไปอ่ะที่เป็นเฟรนดิฟแล้วอ่ะที่ต้องเป็นไฟหน้าโดนัทแล้วไฟหลีโดนัทอ่ะไฟกลมๆ2อันข้างหน้าครับไอ้ที่ต้องนานเฟรนดิฟแล้วถึงข้างหน้าใช้ท้ายสุดๆจะมี M package นะครับที่เป็นสปอยเลอร์ชุดแต่งใช่ก็เลย523ไฮไลท์ตัวนี้เนี่ยๆๆไฟเนี้ยต้องเป็นหน้านี้อย่างเงี้ยก็ได้ล้ออย่างงี้ก็ได้นะอันนี้ BBLM นี่ล้อแฮมวันนี้คํานึงก็อยู่ประมาณสัก 200,000 กว่าบาทครับราคามันร่วงมากนะรถมันยังดูโฉมมันยังได้อยู่นะใช่ฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคันก่อนหน้านี้มันรถรุ่นนี้มันเป็นรถที่มันจุกจิกเพราะมันมีการเปลี่ยนระบบต่างๆจากไอ้ซีรีส์5 Big Note เนี่ยขึ้นมาเป็นตัวนี้มันเริ่มใช้อุปกรณ์ที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นครับใหม่ๆก็จะก็ต้องบอกไม่เสถียรนะเรื่องแหลกพวงมาลัยเรื่องแต่ตอนนี้มันได้แล้วมันมีหลายตอนนี้มันมีอะไหล่มันเยอะแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มซ่อมกันจบแล้วแล้วก็อีกอันนึงคืออะไหล่เก่าเข้ามาเยอะมากเพราะนั้นก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถซ่อมได้ในราคาที่ไม่แพงอาจจะใช้อะไหล่เก่าอะไหล่ทดแทนเริ่มมีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ถ้าสนใจขับรถยุโรปในงบเท่านี้นะก็ได้อยู่ มาดูข้อนี้เขาถามว่า Chrysler Neon ครับวางเครื่อง SR 20 Turbo ทำขับ2ต้องทำช่วงล่างไหมครับร้านไหนทำจบก็ประมาณเท่าไหร่ครับโอ้โหไครเซอร์เข้าใจว่ามันหาเครื่องไม่ได้ไครเซอร์นีออนก็มาขับหน้าอยู่แล้วจริงๆวางไปก็จบเพราะว่าวาง SR กันเยอะแยะก็วางกันอยู่แล้วแล้วก็เครื่องเก่ามันไม่มีอะไรอาจจะต้องทำพวกชุดเพาคือถ้าวางเครื่องเขาตัดต่อเพาเรียบร้อยอยู่แล้วพี่บอสหมายถึงว่าเพาจบขับได้ลงพื้นได้ก็ต้องทำเพิ่มเติมก็คือโชคอัพเฟิร์มๆนะครับดีๆแล้วก็เบรกแล้วเริ่มอาจจะเริ่มตั้งแต่ภาพเบรกเกรดดีกว่าเดิมภาพเบรกเกรดเลสซิ่งเพราะเครื่องยนต์ SR เทอร์โบด้วยใช่ไหมเทอร์โบฮะแน่นอนเผลออาจจะต้องมีการแปลงดิสให้ใหญ่กว่าเดิมจะดิสก็เอาของรุ่นพี่มาใช้นะได้หมดอะดิสสกายไลน์อะไรก็แปลงเข้าไปว่าไปจานใหญ่หน่อยแล้วก็ชกอัพดีๆ4ต้นก็น่าจะอยู่แล้วครับผมว่ามันโลก็เอาอยู่4ต้นนะครับผมมาดูข้อนี้ครับนิสสันซันนี่ B01 ครับเข็มไมค์ทุกอย่างตกมาเหลือ0ครับไม่ทำงานแล้วทำไงดีซันนี่ B14 ใช่ป่ะเข็มไมค์ทุกอย่างตกมาเหลือ0ก็ตัวท้ายก็แปลว่าไมค์เสียไมค์เสียทำได้2วิธีก็1คือซ่อมไมค์2ก็คือหาของเก่ามาเปลี่ยนร้านซ่อมทำไมคือแต่รุ่นนี้ผมว่าเขาไม่ซ่อมหรอกเพราะว่าเรือนไมค์เปลี่ยนใหม่มันหลักพันนึงใช่นะเรือนไมค์เก่าญี่ปุ่นน่ะเยอะแยะเยอะแยะเลยแต่ว่าอาจจะไม่ตรงนิดนึงไมค์เก่าญี่ปุ่นก็จะมีความเร็วแค่180แต่มันใช้ได้เหมือนกันก็พอแล้วมันก็วิ่งไม่ถึงหรอกวิ่งไม่ถึงหรอกแต่ว่าไมค์มันก็ประมาณนี้180เหมือนกันฮะเปลี่ยนไมค์เลยครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์เดินปกติไม่ได้สะดุดไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็แปลว่าไมค์เสียเท่านั้นเองป่ะเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆ